ลองแหวะให้ดูซิแหวะให้ดูซิโอ้โหเป็นน้ำแบบนี้เลยเดี๋ยวดูดิโอ้โหน่ากินว่ะกำลังร้อนอืมค่ะกระแตงเขานุ่มมากนี่ให้ดูความไส้ทะลักโอ้โหดูฮะแล้วดูแป้งเขาดิเด้งๆเลยนะใช่ยืนกินหน้าหลานเลยโอ้หมดไปแล้วครับลูกหนึ่งไวมากเดี๋ยวจะหาว่าเราจกตาแหวะอุ้ยเห็นไหมทะลุทะลวงขึ้นมาแล้วแม่ดูดูดูดเป็นน้ำเลยคือชอบไส้ไข่เค็มเขาอ่ะไส้เขามันจะแบบหวานมันกำลังดีนะแล้วแป้งเขาเหนียวเนาะเหนียวเหนียวนุ่มๆเนาะเหนียวนุ่มคือตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซาลาเปาสร้างไห่นะฮะนี่อยู่ที่ถนนเลียบทางรถไฟทางไปทางเขาตะโลแบบนี้นะฮะยืนกินกันหน้าร้านเลยซื้อมาแล้วก็ซื้อเสร็จแล้วก็กินร้อนๆเลยใช่อันนี้จะเป็นไส้หมูสับไข่เค็มนะทุกคนไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไหมเนาะเวลากินก็คือต้องสั่งมาด้วยตลอดเลยอ่ะเป็นของที่แบบเหมือนคู่กันนะดูให้ดูไส้ข้างในโอ้ก็จะเป็นไข่เค็มแบบนี้เนาะกับเนื้อหมูสับเนาะเธอเนาะใช่จิ้มซอสหน่อยไหมเดี๋ยวซอสมาแล้วฟ้าเข้าไปแบบนี้ฮะกินแบบโบราณโบราณเนาะมาดูไข่เค็มข้างในมาเป็นลูกแบบนี้เลยเนาะกินเข้าไปแล้วมันจะเหมือนแบบว่าหมักมาหอมมากใช่ใช่เฮ้ยอุตส่าห์ถือซอสรอไม่ทันแล้วจะบอกว่าใครที่กินเจนะนี่เขามีซาลาเปาผักด้วยโอ้โหใส่ผักแน่นๆแบบนี้เลยเธอเขาจะเป็นเห็ดหงเห็ดหอมอะไรแบบนี้เนาะใช่น่ากินนะมันคือผักอะไรรู้ไหมหวานหวานหอมหอมเค็มๆไม่รู้รู้แต่ว่ามีเห็ดหอมมาดูให้ดูข้างในน่ะเห็นไหมใต้มันแน่เลยแต่หอมนะคนที่กินเจกินได้แป้งนุ่มจริงเนาะเธอเนาะอันนี้คือลูกสุดท้ายแล้วนะเธออิ่มยังเนี่ยเฮ้ยบาจ่างขนมจีบเขาก็มีนะเจ้าอีกเหรออันนี้อะไรนะเธอสั่งมาอันนี้เป็นซาลาเปาหม่าล่าอ๋อมันจะมีไข่ต้มด้วยรสชาติเป็นหม่าล่าไหมใช่คือมันจะมีความแบบหอมพริกหม่าล่าเธอเฮ้ยเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยไม่เคยเห็นนะไม่เคยกินเลยเนี่ยแล้วดูไส้คือมาแบบแน่นๆเลยนะเอาจริงตัวแป้งเขาอะจะมีรสชาติแล้วนะจะออกหวานๆนิดนึงอะแล้วไส้หมูสับกับหม่าล่าคือกินด้วยกันคือดีเลยเธอแป้งเขาจะออกสีส้มๆนะใช่แล้วสองก็คือยิ่งแซ่บเลยเอาแล้วครับ อะไรต่อบ้าจางเหรอกลับไปซื้ออีกเหรอนี่ราคาเขาก็น่ารักนะอย่างที่เราซื้อไปเนี่ยลูกละประมาณ20บาทเนาะประมาณนี้20 30ประมาณนี้อันนี้น้องแจ่มจะเอาอะไรนะบ๊ะจ่างใช่มั้ยใช่เขาอยากกินบ๊ะจ่างกับขนมจีบบ๊ะจ่างก็ลูกละ70บาทนะแล้วก็ขนมจีบมีหมูมีกุ้งอะไรอย่างงี้นี่ผมอยากกินด้วยเป็นมันโถไส้กรอกเอาสั่งให้พี่ด้วยมันโถไส้กรอกอันก็คือหลายอย่างแล้วนะแกให้ดูกันหน้าร้านเลยอุ๊ยอันนี้จะเป็นไส้เผือกเนาะมีเผือกมีแปะกล้วยมีกุ้งแห้งเนาะลูกเต่งๆลองกินดิกินตรงนี้เลยใช่ไส้เขาเหมือนซ่อนอยู่ข้างในอ่ะมีไข่เค็มมีไข่เค็มด้วยว่ะข้างในเนาะใช่กินสิเฮ้ยเธอเอาเปลือกไปหมดเลยพี่ขอลองกินบ้างนี่ให้ดูเห็นปะเห็นปะข้างในเขาจะเป็นไข่เค็มมาเป็นลูกๆแล้วก็เหมือนเป็นเนื้อหมูอันนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแปะกล้วยกับกุนเชียงนะผมขอบก้อนนี้เลยทั้งก้อนเลย ไปฮะเหมาหอมโปรดเขาเลยหอมนะแป้งเขานุ่มๆอ่ะทุกคนอันนี้ดูเครื่องแน่นๆแบบนี้ฮะมีหมูอยู่ข้างในคือมันซ่อนอยู่ข้างในอ่ะตอนแรกมองไม่เห็นนะต้องกัดเข้าไปเนาะไข่พองไข่เค็มก็คือมาเป็นลูกอ่ะอันนี้พี่ขอเลยนะลูกนะจัดไปเลยโอ้โหหมดจริงอ่ะเอ้ยมาจัดตั้งก่อนอันนี้จะเป็นขนมจีบกุ้งนะทุกคนดูกุ้งมาแบบตัวเน้นๆเลยนี่ฮะจิ้มน้ำจุ่มเข้าไปจุ่มน้ำจิ้มจริงๆเขามีขนมจีบหมูด้วยเนาะใช่ไหมดีคือกุ้งมาแบบเต็มคำเลยมันจะนุ่มๆหนักๆนะใช่กินสรุปกินกันอยู่หน้าร้านในร้านเขาก็มีที่ให้นั่งนะได้กินแบบจริงจังด้วยนะตอนแรกกะว่าได้กินแค่ซาลาเปาขนมจีบบัตจังอะไรมาครบเลยลามปามไปทั่วร้านแล้วอันนี้ดีเป็นไงกุ้งเน้นๆอันนี้จะเป็นมันโหไส้กรอกเยอรมันเหมาะคนอย่างพี่อยู่แล้วเยอรมันโอ้ใหญ่ๆยาวๆไส้กรอกหมายถึงไส้กรอกเนี่ยแล้วแป้งมันโหเขาจะหอมๆเขาจะไม่กลิ่นในตัวนะกลิ่นที่เขาโรยมาบนแป้งอ่ะ
ไม่รู้อะไรอ่ะจะอร่อยจะออกเป็นของคาวนะไม่ใช่ของหวานแต่กรอบก็คือดีอันนี้คือรอให้พี่ดูทุกอย่างเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาอีกแล้ววิ่งอีกแล้ววิ่งไปไหนวิ่งกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวเขาขับรถกลับเองแต่ทุกคนถ้าใครอยากตามเรามาร้านนี้ชื่อร้านซาลาเปาสร้างไห่นะทุกคนเขาอยู่นี่เลยเลียบถนนทางรถไฟนะก่อนถึงเขาเตาโลนะเธอเนาะหาไม่ยากเลยร้านอยู่ริมถนนนะใครมาไม่ถูกเดี๋ยวใส่พิกัดไว้ให้ใต้โพสต์เนาะร้านเขาจะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าเลยถึงห้าโมงเย็นเปิดทุกวันเลยนะเขาว่านะเธอเราไปตุนไว้ในตู้เย็นดีกว่าเย็นๆก็แบบอุ่นกินได้เอออุ่นได้ปะไป